หลังจากมีการปิดสะพานข้ามแยกเกษตรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับวันนี้จะมีการแนะนำ3เส้นทางในการเลี่ยงเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดตามในช่วงของตะลุยเมืองครับสะพานข้ามแยกเกษตรถูกปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดถึงสะพานใหม่ถึงคูคตส่งผลให้การจราจรบริเวณแยกเกษตรเหลือการจราจรเฉพาะพื้นที่ทางราบเพียง4ช่องจราจรคือไป2และกลับ2ทางทำให้การจราจรในเส้นทางพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรมุ่งหน้ารัชโยธินและบริเวณใกล้เคียงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ามีปริมาณรถสะสมมากเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตถนนประเสริฐมนูกิจและถนนราชพาวังหินแทนโดยมีป้ายแนะนำทางเลี่ยงของการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่3เส้นทางหากใช้ถนนพหลโยธินขาเข้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประเสริฐมนูกิจไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือเข้าซอยราชปาเขาถนนลาดพร้าวถึงวังหินหรือเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน34เสนานิคม2หรือเสนานิคม1เพื่อออกถนนรัชดาภิเษกหรือหากใช้เส้นทางถนนพหลโยธินขาออกมาจากรัชโยธินให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพหลโยธิน35ก็สามารถไปออกถนนวิภาวดีและทางลัดออกถนนงามวงวานได้และหากมาจากสะพานใหม่มุ่งหน้าแยกเกษตรให้เลี่ยงเข้าซอยพหลโยธิน52บริเวณห้างแว่นท็อปเจริญหรือพหลโยธิน48จะมีทางลัดมาออกถนนรามอินทราได้และใช้ถนนลาดประเขาหรือกลับรถเข้าวงเวียนบางเขนเพื่อไปแยกหลัก4และถนนวิภาวดีได้สำหรับการปิดถนนหรือสะพานข้ามแยกเกษตรจะปิดตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะใช้เวลาในการรื้อถอน2เดือนหลังจากนั้นจะทำการก่อสร้างเสาต่อหม้อรถไฟฟ้าซึ่งคาดว่าใช้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จประมาณ3ปี